นี่นี่รันออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ห้องเจ้านายแกเหรอจะทำอะไรอ่ะเห็นว่าฉันทำอะไรล่ะลงลงไปเดี๋ยวนี้นะลงไปเดี๋ยวนี้นี่ถ้าขืนแกแตะต้องตัวฉันอีกครั้งเดียวฉันจะเอาเรื่องที่แกไปปีนบ้านฉันไปฟ้องคุณยนต์และฉันก็จะแจ้งความจับแกด้วยอยากรู้ไหมล่ะว่าผลมันจะเป็นยังไงไปเลือกเสื้อผ้าดีกว่ามาดามคะมีอะไรหยุดอยู่นี้นะหยุดอยู่นี้นะไปไม่ต้องละนี่หยุดเลยนะจะทำอะไรทำเป็นดัดจริตไฮโซแก่จนหยุดนะเอาคืนไปเดี๋ยวนี้นี่ฉันบอกไปเอามาไงหล่นหยุดเลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูขอโทษค่ะมาดามหนูพยายามห้ามมันแล้วค่ะหนูขอโทษค่ะอย่าเอาเชื้อโรคจากตัวเธอมาโดนเสื้อผ้าของฉันในที่สุดก็ได้เจอนะคะมาดามนีราออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจก็เอาสิถ้าคุณแจ้งหนูก็จะแจ้งหนูก็มีหลักฐานเหมือนกันว่าคุณส่งอีกิค่ามาสอนแนมที่บ้านหนูอ้อยค่ะคะบอกคนครัวให้ตั้งโต๊ะสองทีเธอยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมสรุปว่าหนูกลายเป็นแขกของคุณไปแล้วเหรอคะในเมื่อเธอกล้ามาหาฉันถึงขนาดนี้ฉันก็กล้าต้อนรับเธอเหมือนกันอีกอย่างฉันก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงลูกๆฉันก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ฉันก็อยากจะมีเพื่อนกินข้าวโอ้อ้อยเบาๆเกรงใจแขกของเราด้วยขอโทษค่ะมาดามเสร็จแล้วก็ออกไปโทรเช็คว่าลูกฉันอยู่ไหนค่ะมาดามไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะฉันไม่ได้วางยาพิษฉันไม่อยากจะมีคนตายอยู่กลางบ้านของฉันให้เป็นอัปมงคลหรอกจ้ะเปิดเลยสิจ้ะถ้าไม่อิ่มก็เติมได้นะฉันมีเยอะฉันซื้อไว้เลี้ยงหมาจรจัดแถวๆเนี้ยนี่แกหัวเราะทำไมฉันกำลังด่าแกอยู่นี่ยังไม่รู้ตัวอีกหรอหนูรู้ค่ะว่าคุณด่าหนูแต่ที่หนูหัวเราะเนี่ยหนูหัวเราะในความน่าสงเพชของคุณมากกว่าอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าคนเราเนี่ยต้องไม่มีสติแค่ไหนถึงได้พยายามคิดมุกต่ำๆแล้วก็เชื่อว่าตัวเองจะชนะThank you.
ของฉันนานเกินไปแล้วหนูจะเอายังไงกับคุณล่ะคะหนูต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณน่ะจะเอายังไงกับหนูไหนจะกีดกระเป๋าบ้างแหละไหนจะใช้อํานาจบาดใหญ่ล่าสุดส่งอีขี้ข้าไปสอดแนมถึงหน้าบ้านทำไมคะแค่ผัวไม่รักเนี่ยต้องเล่นใหญ่เบอร์โตขนาดนี้เลยเหรอฮะฉันกับสามีจะรักหรือไม่รักกันมันก็ไม่ใช่เรื่องของแกเอาไว้อีกสักปี2ปีถ้าเขายังไม่เบื่อแกก็ค่อยมาอวดกันแล้วกันแต่ถ้าตอนนี้แกยังจะมาหน้าด้านเป็นเมียน้อยของผัวฉันแกก็อย่ามาเสนอหน้าเทียบเท่ากับฉันอย่าใช้ของแบรนด์เดียวกับฉันและอย่าถีบตัวเองขึ้นมาอยู่ในสังคมเดียวกับฉันแล้วก็สำเนียงไปด้วยนะว่าทุกวันหยุดคุณยนต์ก็จะต้องอยู่กับครอบครัวโอ๊ยยาวไปอะค่ะจำไม่ได้ไลน์มาบอกแล้วกันเนาะว้ายนี่แกกล้าดีกับฉันเหรออย่าหาฉันไม่เตือนนะขู่เก่งเอะอะขู่เอะอะขู่คงจะชินกับการใช้อำนาจขู่คนอื่นไปทั่วแล้วคนอื่นเนี่ยก็คงจะกลัวหัวหดแต่ขอโทษนะถ้าหนูกลัวเนี่ยหนูจะยืนอยู่ในบ้านคุณแบบนี้ไหมคะแกแล้วคุณก็จำไว้อย่างหนึ่งนะคุณจะละเมอเพ้อภูมิใจกับตำแหน่งอีเมียหลวงเนี่ยที่เอาจริงๆก็มีดีแค่มาก่อนหรือว่าจะนอนกอดทะเบียนสมรสแล้วมโนว่าได้นอนกอดผัวตัวเป็นๆก็ไม่มีใครว่านะคะแต่อย่ามายุ่งกับหนูอีกไม่งั้นเนี่ยอย่าหาว่าหนูไม่ตื่นทำไมจะทำไมกับฉันไม่ทำไมหรอกค่ะแต่ว่ากระเป๋าใบนั้นของคุณเนี่ยสวยดีนะคะหนูดีใจมากเลยอะค่ะที่คุณยนต์เขาเอาไปให้หนูใช้เธอว่าไงนะเอาเป็นว่าไว้หนูเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะกรีดแล้วก็ส่งคืนนะคะแล้วก็ให้คุณยนต์เนี่ยเอาใบใหม่มาให้หนูใช้อีกคุณทำอะไรของคุณเนี่ย